อาทิตย์หมอนี่มันเอาทุกท่าครับหญิงโคกกุ้ยจอมทะเยอทะยานที่มีเงินอู้ฟู่พร้อมจะหวานไปเรื่อยผมได้ข่าวว่ามันคือนายหน้าก็เลยตีสนิทด้วยหลอกมันว่าอยากได้อาก้า600กระบอกตามังนี้ลุกแทบไปกระพริบพร้อมจะโดดใส่งานที่ใหญ่ๆแต่ว่าบังเอิญทุกอย่างมันเละตุ้มไปเออฉันรู้ท่านสิที่ซีเองงว่าไงฝ่ายงานความมั่นคงไม่เฝ้าอยู่กับบ้านนู่นมีคนรู้ผมจะมาที่นี่จะบอกว่าไม่ได้อะไรเลยงั้นเหรอไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยแล้วตอนนี้นายโดนเขาหาอะไรอยู่เนี่ยหมายความว่าไงตอนนี้ ฟังนะคนชั่วตาย พวกก็ต้องหาแพ้สิกริฟนายติดไปนิสัยหรือไงเราขอร้องอย่าทึกทักคุณก็รู้มันไม่จริงพวกมันจะฆ่าผมทุกคนพยายามจะฆ่าผมคุณฟินผมไม่ต้องเชฟพัดผมรู้จักคุณแล้วเป็นเฮียนเชฟพัดแถมมอจอได้เกินที่คุณมาถึงที่นี่เอาละเมื่อมาแล้วภายใน5นาทีเนี่ยช่วยไปพบผมที่ออฟฟิศและอธิบายทีว่าไงคนที่ไม่ใช่ CIA ถึงได้ไปฆ่าผู้ต้องสงสัยรวมทั้งสอบปากคำทั้งเผาร้านชายโจเซฟมอสตาเนสคูเสร็จแล้วมาเดินลอยชายสบายใจในโรงพักได้ใช่ผมอธิบายได้ดีมากมันคงน่าสนใจแน่สรุปแปลว่ามานี่ไม่เสียเที่ยวผมต้องทำความเข้าใจเรื่องที่คุณฆ่าคนที่คุณตามสืบอยู่ใช่ไหมคุณกริฟฟิธบางส่วนมันก็จริงนะครับขึ้นอยู่ที่วิธีบอกเล่าโชคดีทุกท่านช่วงนี้ถ้าคุณได้ความคิดเด็ดๆอีกแล้วก็ช่วยทีนะบอกผมด้วยก่อนจะลงมือขั้นตอนที่คุณใช้นั่นน่ะมุทะลุเขาฉุนใครมานักหนาก็นายไงใครคือบอสตันเนสคูจะขอสนามกีฬาเมืองนี้คร่ำฟุตบอลขนาดหนักนายคุณโทรฉันด้วยว้าวใช้วิธีดื้อลูกเดียวก็น่าจะได้พวกอเมริกันไม่มีหน่วยเสริมหลักฐานก็ออกลายก็ไม่กี่กระบอกมันมาเดียวๆข้าสิคุณอยากทำแบบนี้แล้วโจเซฟงานนี้งานยักษ์นั่นแหละจะเอาแน่เลยมันเป็นงานชิ้นใหญ่สุดของเราด้วยทุกอย่างพร้อมไหมเข้าทีหรือยังพร้อมนะมันพร้อมวิเศษดีมากเช็คทีตำรวจได้คือใครโอเคมาเลยมาเลยมาเลยเอ้าเป็นไงใครเป็นแชมป์แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนใช่ไหมฮัลโหลเดฟิดดิฉันกรีนฟิลครับนายไปทำบ้าอะไรที่บุคาเลสงานไงครับพยายามจะทำอยู่ไล่ยิงคนเอ๋ยผมต้องหาอะไรทำเรื่องงานวันนี้นักท่องเที่ยวอเมริกันไม่ทราบชื่อได้ก่อเหตุร้ายขณะมีการแข่งขันฟุตบอลที่สนามกีฬาที่หรือเปล่าจากการสอบปากคำนักข่าวผู้ต้องสงสัยกี่ศพข่าวคืบหน้าจะนำเสนอต่อล้นซะมากกว่านะวันนี้กริฟฟิธต้องไปผมสามารถกำจัดเขาและใช้เขาไปในตัวด้วยที่อยากรู้คือระวังใจเขาได้หรือเปล่าท่านได้แน่ครับแล้วดิมิทรีล่ะคอยตามประกบเขาตลอดได้ครับได้แล้วเรื่องดิมิทรูล่ะครับเขาทำไมอีก48ชั่วโมงนายต้องขึ้นศาลหรือไม่โผล่มานายได้กลายเป็นผู้ร้ายหลบหนีคดีแน่นอนได้ยินหรือเปล่าผมขออธิบายได้หรือเปล่าแล้วครับไม่คุยแล้วรีบขึ้นเครื่องมาซะไม่งั้นนายเจอกูมาจากวัน10ปีขึ้นภายใน48ชั่วโมงคลิปเข้าใจไหมครับผมครับผมแป๊บเดียวหาบาร์เจอแล้วก็สถานีตำรวจตรงข้ามมีเอเจนซี่ใกล้ๆมันต้องมีบาร์แน่ผมนึกถึงเสมอๆว่าบอลยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วมันเร้าใจแค่ไหนก็เหมือนทุกๆที่นั่นแหละนายไปนั่นแหละผู้คนโอลมานหวีดร้องลูกปืนปลิวซีซัวไปหมดเลยมันก็ไปเชิงซีซัวหรอมั้งส่วนใหญ่เป็นพุ่งมาหาผมวันนี้นายต้องขึ้นเครื่องกลับนิวยอร์กถ้าไม่ประยศฉันจะให้นายนั่งชั้นธุรกิจไปเลยนะโอ้โหขนาดนั้นเชียวทำไมเช
ช่วยสังเคราะห์พวกซีเอซีเก่านายด้วยการนั่งประกบสาวสวยคนหนึ่งกลับไปบ้านไงแล้วหาคนอื่นก็แล้วกันคนอื่นมีใครว่างงบน้อยด้วยเนเดียคอมเมนสกี้โรมาเนียนแต่งงานกับนักบัญชีตำรวจท้องถิ่นรวบตัวเธอที่สนามบินพร้อมด้วยเงินสกุลตราต่างๆมูลค่ามหาศาลกับพบสามีซึ่งตายแล้วในบ้านที่นิวยอร์กเพื่อนผมไม่ได้สังกัดกับเอเจนซี่ซะแล้วเอาเด้อฉันเสนอนายไปแล้วช่วยหน่อยนะอย่าฉันดูแย่กว่านี้เลยนะกริฟเราคือพวกไม่ซักเหตุผลใช่หน้าที่เราคือลุยลูกเดียวใช่เฟิร์สคลาสใช่ไหม หมดสิทธิ์ลุ้นขอรายละเอียดฉันบ้างนะเรื่องดิมิทรูนผมไม่มีจะให้ที่แน่ๆคืออยากรู้ปลายสายที่มันคุยด้วยนะเป็นใครนั่นก่อนหรือหลังนายเผาเขาเลยแค่เอาไฟลนเขาเท่านั้น จี้วะลนเลยใช่เหมือนตอนลนไฟบ้านเอสเปรันโตในโคลอมเบียใช่ไหมก็ไอ้หมอนั่นมันชั่วสุดๆหมอนั่นมันชั่วสุดๆใช่หมอนั่นมันชั่วสุดๆขอบคุณที่ช่วยผมเอาไว้พูดให้คุ้นหูดีเหมือนเดิมๆเป๊ะเลยขอปืนกับกุญแจมือด้วยตัวกรีฟนายก็รู้กฎนี่นะผมจะไปต้องมีปืนนะถ้าให้ผมคุ้มครองพยานแล้วก็จะหาทางให้แล้วกันนะอย่าลืมกุญแจมือล่ะแหล่งกบดานของ CIA อีก2ชั่วโมงเธอถึงจะมาขอต้อนรับสู่งานเลี้ยงคุณสนิทกริฟฟิธกริฟฟิธเฉยๆก็ได้นี่คือกริฟฟิธหน่วยงานความมั่นคงยินดีที่รู้จักนายละงานของผม CIA ไม่ได้ทำเธอหายไปใช่ไหมเปล่าเราเธอไม่ได้หายมาดามพักผ่อนอยู่ซีกตะวันตกสัก 2-3 ชั่วโมงมาดามพักผ่อนอยู่ยังงั้นเด้อฟังดูเหมือนรางวัลชั้นเลิศงั้นและคุณคือผู้ชนะที่ดวงรัตครับมีใครตามแกหรือเปล่าไม่มีครับสลับทิ้งกันแถวบ้านนะไอ้พวก CIAจะเฝ้าการแรกที่ด้านหลังไหมยินดีค่ะโอเคนายโคมินสกี้คุณมีพิซซ่าอยู่คุณหิวหรือยังคะคารูไมนี่แปลว่าอุลิลโอเซติโอทรากาเปลาสปาตามิอะไรฮะครับพญาเยียวท่ากะจะฉากก้นคุณวิจารฐานถูกต้องพ่อข้าอาวุธที่ฉายาว่าเยียวนั่นน่ะคุณนายโคมินสกี้คุณนายโคมิสกี้นี่สันดิกริฟฟิธเขาจะบินเป็นเพื่อนคุณกลับไปนิวยอร์กเสน่ห์เธอเหลือเกินว่าไหมใครรู้อะไรเกี่ยวกับเธอบ้างสามีเธอถูกฆาตกรรมในนิวยอร์กจากนั้นเธอถูกจับ